สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตมานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมวกกันน็อกแนวคลาสสิกนะครับแนววินเทจอะไรประมาณนี้สำหรับท่านที่ใช้พวกรถคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฮาร์เลย์นะครับไทอัมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในส่วนของหมวกน็อกบิดเวลนะครับบิดเวลก็เป็นหมวกน็อกแบรนด์คุณภาพจากประเทศอเมริกานะครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกในบิดเวลนะก็จะมีสินค้าแนวพวกคลาสสิกเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกน็อกถุงมืออุปกรณ์แต่งหรืออะไรเงี้ยหลากหลายกันไปนะครับผมก็จะมีเสนอทั่วๆไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็นำเสนอในส่วนของบิดเวลจินโก้เอสSolid นะครับก็คือเป็นรุ่นสีพื้นทั่วไปนะครับผมเจ้าหมวกบิดเวลจินโก้เอสเนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นหมวก full face นะครับที่มาพร้อมชิลหน้าเลยมาพร้อมชิลหน้าเลยนะครับมันจะมีจินโก้ธรรมดาจินโก้ธรรมดาคือทรงเหมือนกันนะครับจะไม่มีชิลหน้าจะใช้เป็น55เป๊กนะครับมันจะมีหมุดเรียก5 snap นะครับแต่พอจินโก้เอสเนี่ยก็จะมีชิลมาให้เลยนะครับถ้าหน้าตาประมาณนี้ผมให้ดูก่อนครับตอนนี้ผมหยิบเป็นตัวสีแดงมาให้ดูนะครับรูปทรงก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วครับแต่จินโก้แต่แค่ว่ามีชิลก็ไม่มีชิลแต่พอมีชิลมาก็ราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็เจ้าจินโก้เอสเนี่ยก็วัสดุก็ผลิตมาจากวัสดุABS นะครับก็ให้ความป้องกันปลอดภัยที่ดีนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับซับแรงกระแทกได้ดีนะครับครับผมแล้วก็อย่างเจ้าตัวจินโก้เอสนะครับหนึ่งตัวภายในพวกนี้ก็จะเป็นนวมบุออกมานะครับก็สวยงามครับการตัดเย็บนวมภายในก็ทำมาได้ดีครับก็เป็นผ้านุ่มๆ นะครับมีเจาะรูเป็นรูพวกระบายอากาศแบบให้ระบายความอับชื้นด้วยนะครับสายรัดคางเป็นดีลิงนะครับสายรัดคางเป็นดีลิงแล้วก็อย่างนวมภายในเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกซักล้างได้เปลี่ยนได้นะครับทางช้างโมโตเนี่ยก็มีอะไหล่แล้วก็เปลี่ยนมาอะไหล่มาซัพพอร์ตลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกนวมภายในบางทีมันยุบมันเหม็นมันอะไรก็แล้วแต่ครับก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อย่างตัวภายนอกเนี่ยครับตัวชิลของเขาเนี่ยก็ผมแนะนำวิธีการเปิดชิลครับมันจะมีหนึ่งกระดุมตรงนี้นะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับกระดุมตรงนี้เราก็สามารถเปิดออกนะครับปุ๊บแล้วก็ดึงกระดุมตรงนี้มันก็ปลดล็อกแล้วแล้วก็ดันชิลขึ้นมานะครับมันก็จะมีสเต็ปนิดๆของเขาอยู่นะครับก็ชิลตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับหรือปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ใช้ไขควงหรืออุปกรณ์ในการไขตัวนี้เราก็สามารถไขออกได้นะครับแล้วอย่างตัวหมุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชิลดีกว่าว่าชิลเนี่ยชิลที่มีของตัวจินโก้เอสเนี่ยซื้อเพิ่มเนี่ยก็จะมีชิลหลากหลายครับอันนี้จะเป็นชิลปลอดทองนะครับชิลดำนะครับชิลนี่ก็ชิลเป็นชิลสโมกนะครับชิลสโมกนะครับก็มีหลากหลายอ่ะอันนี้เป็นแบบไล่เฉดนะครับเป็นตั้งแต่เข้มไล่อ่อนอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็เป็นชิลบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลก็คือใส่แล้วมันก็จะโค้งๆอะไรเงี้ยนะครับก็สวยงามครับอันนี้เป็นชิลบับเบิ้ลแล้วใส่แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ผมท่าไปดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยงามแนวๆครับแล้วก็คือวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากไขน็อตตัวนี้มาแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับประมาณนี้สำหรับชิลก็มีให้เลือกเยอะครับก็สอบถามได้ครับอยากได้ชิลแต่งชิลอะไรไงแล้วอย่างหมุดตัวเนี้ยเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับบางคนอยากได้เป็นหมุดทองหมุดสีฟ้าหมุดสีดำอะไรเงี้ยบางทีสีแดงติดมากับหมุดสีฟ้าเอ้ยสีเงินนะครับอะไรเงี้ยเราอยากเปลี่ยนเป็นสีดำเราก็ซื้อหมุดสีดำมาเปลี่ยนก็ได้นะครับหรืออันนี้มากับหมุดสีดำอยากได้หมุดสีเงินแล้วก็ซื้อหมุดที่ช้างโมโตก็มีครบเลยครับอะไรนะครับผมก็โดยรวมก็จะเดี๋ยวผมจะแนะนำสีเนาะอันนี้เป็นGod White Vintage นะครับก็จะเป็นสีขาวแบบครีมนิดๆอะไรเงี้ยครับก็สวยงามเพราะเป็นสีเงานะครับและตัวนี้ก็เป็นบาจาบูนะครับเป็นสีฟ้าแบบวินเทจมากสียังไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็สีเนี้ยสวยสวยเลยอันนี้ก็เป็นขอบเลดนะครับขอบเลดสวยงามนะครับผม
แล้วก็อย่างตัวนี้จะเป็นสีแดงแดงตัวนี้เป็นแดงเงาเลยครับก็เป็นแดงแบบเรียบๆนะครับแต่ก็ความแดงของเขาแบบแดงสดมากบางทีอยากได้แบบสีจี๊ดๆอะไรเงี้ยก็ได้ครับอันนี้มีดำเงานะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแฟตซิเวอร์นะครับก็ประมาณนี้เป็นสีด้านนะครับแล้วมันจะมีดำด้านมีหลายสีนะครับผมก็หยิบมาประมาณนี้มันจะมีดำด้านมีสีมีเยอะครับแล้วลายก็จะมีเป็นลายอีกทีนึงก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับยังไงถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่Facebook นะครับแฟนเพจช้างโมโตนะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ changmoto.com นะครับ LINE @นะครับchangmoto นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปแนะนำกันด้วยครับทาง YouTube Channel ช้างโมโตนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ